ระบบออโตเมติกคีย์เลสพร้อมปุ่มสตาร์ทของ Nissan กับ Hyundai H1 เพียงแค่คุณมีตัวรีโมทตัวนี้เดินเข้าใกล้รถรถของคุณจะเปิดล็อกให้อัตโนมัติจากเสียงที่คุณได้ยินเมื่อไหร่ที่คุณเข้าไปในรถคุณสามารถที่จะเลือกสตาร์ทได้จาก2วิธีวิธีที่1ก็คือจากกุญแจเดิมที่มาจากโรงงานจากคุณที่เคยใช้อยู่ปกติสามารถที่จะบิดสตาร์ทได้ตามปกติอย่างที่คุณเคยใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการที่จะใช้กุญแจสตาร์ทเพียงแค่คุณเข้าไปในรถกดที่ปุ่มที่เราทำขึ้นรถคันนี้ติดตั้งพร้อมกับปุ่มสตาร์ทของแท้จาก Nissan ในกรณีที่คุณต้องการที่จะใช้ปุ่มสตาร์ทในการสตาร์ทรถเพียงแค่คุณกดที่ปุ่มสตาร์ท1ครั้งคุณก็จะได้ไฟวิทยุหรือ ACC ในกรณีที่คุณต้องการที่จะเช็คว่าระบบทำงานปกติไหมกดอีก1ครั้งโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกระบบจะเช็คระบบไฟของรถก่อนที่จะสตาร์ทเมื่อไหร่ที่คุณต้องการสตาร์ทเพียงแค่คุณเหยียบที่เบรกแล้วกดที่ปุ่ม1ครั้งแล้วปล่อยได้เลยรถของคุณจะติดเครื่องอย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจในเรื่องของการสตาร์ทในกรณีที่คุณต้องการที่จะดับเครื่องสิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายก็คือเพียงแค่คุณเหยียบเบรกแตะที่ตัวปุ่มรถของคุณจะดับลงอย่างง่ายดายเมื่อไหร่ที่คุณเดินลงจากรถพร้อมกับระบบของสมาร์ทคีย์หรือตัวรีโมทเมื่อคุณเดินจากรถในระยะประมาณ3เมตรรถของคุณจะล็อกให้อัตโนมัติจากเสียงที่คุณจะได้ยินและกระจกข้างที่พับเก็บอัตโนมัติรถคันนี้ติดตั้งพร้อมกับระบบรีโมทสตาร์ทเพียงแค่คุณกดที่ตัวรีโมทค้างไว้4วินาทีรถของคุณจะสามารถสตาร์ทจากภายนอกรถได้ด้วยเมื่อคุณเข้าไปในรถคุณสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ทันทีในกรณีที่คุณยังไม่ได้มีการเข้ารถแล้วคุณต้องการที่จะดับคุณสามารถที่จะกดดับจากรีโมทได้เช่นกันคันนี้ติดตั้งฟังก์ชันเสริมในเรื่องของประตูสไลด์ไฟฟ้าทางด้านซ้ายในกรณีที่ต้องการที่จะเปิดสไลด์ไฟฟ้าจากทางด้านซ้ายเราทรานสเฟอร์จากระบบที่มีรีโมทต่างหากออกมาเป็นรีโมทบนของตัวคีย์เลสสิ่งที่ต้องทำก็คือเพียงแค่กดคลายล็อกที่ตัวรีโมท1ครั้งแล้วกดที่ตัวสไลด์ไฟฟ้าเพื่อที่ต้องการให้มันเปิดสไลด์ไฟฟ้าจะเปิดออกอย่างง่ายดายในกรณีที่คุณต้องการที่จะปิดคุณสามารถที่จะกดที่ตัวคลายล็อกแล้วตามด้วยการปิดระบบ1ครั้งประตูสไลด์ไฟฟ้าของคุณจะปิดได้อย่างง่ายดายเช่นกันแต่นั่นหมายถึงว่าลูกค้าจะต้องไปทำสไลด์ไฟฟ้ามาก่อนเราสามารถที่จะทรานสเฟอร์ในเรื่องของการใช้งานเพื่อที่อยู่บนรีโมทตัวเดียวได้อย่างง่ายดายระบบ Keyless ปุ่ม Start H1 Hyundai